Hello สวัสดีคนด้วยนะครับอยู่กับผมนาคิทีเอชอยู่กันในเกม Roblox กันในแมปแกรนด์พีชออนไลน์นะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้เนี่ยมันก็มีน้องๆนะครับผมที่คอมเมนต์มาครับถามกับพี่ว่าพี่ครับมันตีเรือ FK ตีเรือยังไง FK ตีเรือคืออะไรก็คือการที่เราไม่อยู่จอหรือว่าเราปล่อยให้แบบว่าเราตีเรือเองอะไรอย่างนี้คือมันทำยังไงครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยการตีเรือเป็น1ใน4วิธีได้ผลปีศาจนะครับผมวิธีที่1ก็คือหาเอาครับวิธีที่2ก็ตีเรือ3ก็ลงดัน4ก็ซื้อเอาครับทุกคนซึ่งวิธีตีเรือเนี่ยก็เป็นวิธีที่ยอดนิยมมากๆครับเพราะว่ามันสบายมากเลยการ FK ตีเรือนะแล้วก็โอกาสเนี่ยมัน 1% นะครับผมโอกาสที่เราจะได้ผลไม้ปีศาจนะครับผมก็คือการที่เราเนี่ยตีคนขี่เรือครับทุกคนครับหรือว่ากัปตันเรือนั่นเองนะไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันขี่เรือเนาะก็โอกาสเนี่ยก็จะดรอปประมาณ 1% ครับทุกคนครับแต่ว่าถ้าเป็นเรือลำใหญ่เนี่ยก็ 2% ครับทุกคนโอเคก็ผมมาดูเลยว่าเราจะ FK ยังไงแล้วก็มีวิธีไหนบ้างครับทุกคนครับ1เลยเนี่ยวิธีการ AFK เรือเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะปล่อยเป็นชั่วโมงอย่างนี้คือไม่ใช่นะครับทุกคนครับเราต้องมาเช็คจออยู่มันเสมอเพราะว่าเดี๋ยวเรือมันจะแตกเอาเมื่อเรือเราแตกเนี่ยเราก็จะจมน้ำถูกไหมแล้วคือทหารเรือก็จะไม่มาครับผมปัจจัยต่อมาก็คือเจ้าทะเลหรือว่าคาร์เคนก็จะหายไปด้วยครับโอเคผมอาจจะอธิบายแบบซับซ้อนมากเกินไปหน่อยครับทุกคนครับโอเคก่อนอื่นเลยอุปกรณ์ที่คุณต้องมีเนี่ยคือ2อย่างหลักๆคือ SB Core ครับผมหรือว่าเจ้าฮาเลนั่นเองครับพิเศษเจ้าฮาเลอันนี้ราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 50-70 บาทนะครับทุกคนครับแล้วก็อันนี้คือคาร์เคนคอร์หรือว่าที่เสกคาเคนนั่นเองครับผมราคาตลาดประมาณ100-150นะครับทุกคน2ตัวนี้ผมก็ไปซื้อมาและผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าให้มีติดตัวไว้จะดีที่สุดนะครับ2อันนี้เพราะว่าเมื่อเรา FK หรือว่าเราลงดันเบื่อหรือว่าอะไรเนี่ย FK สามารถได้ผลปีศาจด้วยได้เงินด้วยได้เวลด้วยนะครับทุกคนครับก็เป็นหนึ่งวิธีฟาร์มที่ดีเลยนะครับทุกคนสำหรับการ AFK แต่ว่าคุณต้องเวลถึงด้วยอย่างคาเคนคอเนี่ยคุณจะเทรดเนี่ยคุณต้องเวล400นะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไป AFK ให้ดูเลยเรือที่ AFK เนี่ยผมแนะนำให้เป็นเรือลำใหญ่นะครับแล้วก็ต้องซื้อไมล์เวเยอะเลยนะครับทุกคนโอเคอันนี้ผมอยู่ในโลก2นะครับหรือว่าแกนลานั่นเองอยู่ในเกาะอาราบัสต้านะครับทุกคนครับผมตอนนี้เรือผมใกล้แตกครับตอนนี้ผมมีค้อนทองด้วยอย่าลืมไปนะครับผมทุกคนครับถ้ามีค้อนทองเนี่ยมันก็ดีไปอีกอย่างนึงเพราะว่ามันสามารถซ่อมเรือได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ค้อนธรรมดาดูแล้วกันนะครับทุกคนครับค้อนธรรมดาแบบคอมมอนอันนี้เป็นค้อนธรรมดาที่สามารถซื้อได้จากโลกแรกนะครับทุกคนโอเคตีกันมานี่เห็นปะก็ตามสภาพนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยแต่ถ้าเป็นค้อนทองนะครับทุกคนครับโอเคค้อนทองอยู่ไหนเอ้ยดูครับดูตีกดค้างนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าขึ้นรัวๆแบบนี้นั่นเองครับขึ้นรัวมากซึ่งวิธีการได้ค้อนทองเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ3วิธีนะครับผมคือวิธีหนึ่งเลยคือเรากดตัว M กดตรงรูปเงินครับแล้วก็ไปซื้อโกลเด้นฮาร์เมอร์โดยตรงจากตัวเกมเลยนะครับผมมันไม่ใช่เกมพาสแต่คือเป็นซื้อไอเทมนะครับเช่นได้เดียวกับว่าซื้อเรือก็เป็นไอเทมเหมือนกันนะครับผมทุกคนครับแต่นี่คือผมมีอยู่แล้วเนาะวิธีที่2เลยคือไปเทรดครับผมไอโกลเด้นฮาร์เมอร์เนี่ยมันเทรดไม่ค่อยยากหรอกครับทุกคนเอาของอะไรไปแลกก็ได้ครับเช่นเอาชุดเกาะคาเคนอย่างนี้ไปแลกก็ได้เอาชุดเกาะอย่างนี้ไปแลกก็ได้ก็มันก็มีคนปล่อยนะครับผมหาไม่ยากครับวิธีสุดท้ายง่ายสุดคือวิธีการซื้อเอานะครับผมราคาตลาดประมาณ50บาทนะอันนี้ผมก็ซื้อมาประมาณ50บาทนะครับผมเพราะว่าซื้อมาทำให้เราเนี่ยซ่อมเรือได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนต่อไปการซื้อไม้นะครับผมซื้อไม้ถ้าคน AFK แบบตั้งใจที่ AFK เรือเนี่ยอยู่ตลอดถ้าคุณอยู่โลกแรกแล้วมาโลก2ไม่ได้ผมแนะนำให้ไป AFK ที่หน้าเกาะแรกเซฟที่เกาะแรกเลยเพราะว่าเกาะแรกเป็นเกาะเดียวที่ขายไม้นะครับผมพอตีเสร็จปุ๊บเนี่ยพอแบบมันคูลดาวน์แล้วเนี่ยแล้วก็ไปซื้อมาที่เกาะแรกแล้วก็รอคูลดาวน์เจ้าฮาเลนะครับแต่ถ้าเป็นโลก2เนี่ยก็สามารถมาซื้อมาได้ที่ตรงนี้เลยครับทุกคนรูปไม้ตรงนี้ซื้อได้เยอะกว่าด้วยนะครับนี่มันก็ซื้อไปเลยซื้อได้เยอะกว่านะครับทุกคนมีไม้อยู่593นะครับทุกคนครับประมาณนี้เลยนะโอเคเราจะออกเรือไป AFK กันนะครับผมก็การเสกเจ้าฮาเลนะครับผมหรือว่าคาเคนเนี่ยต้องเสกในพื้นที่ที่เขาเสกได้เท่านั้นเช่นถ้าอยู่ใกล้ๆเกาะแรกก็เสกไม่ได้อยู่ระหว่างเกาะก็เสกไม่ได้ต้องแบบเนี่ยอย่างตรงนี้เสกได้นะครับผมแต่คือผมไม่แนะนำให้เสกตรงนี้เพราะว่าถ้าสมมติคุณตีเรือตรงนี้อ่ะแล้วเสกตรงนี้เนี่ยคาเคนหรือว่าเจ้าฮาเลเนี่ยก็จะตี
มอนหรือว่า NPC ในนี้ด้วยนะครับทุกคนครับเอาง่ายๆคือมันจะช่วยเราตีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่า NPC อย่างเงี้ยสมมุติว่าแบบมีเกาะไหนฟาร์มอยู่แบบเข้าเกาะมานี่คือเควสอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยก็เสกเจ้าฮาเลมาช่วยตีได้ครับผมมันจะตีให้แต่กลับกันครับผมสามารถตีกลางทะเลได้และสิ่งที่มันจะตีล็อกอย่างเดียวคือทหารเรือครับผมหรือว่าเรือนั่นเองครับโอเคมาถ้าเป็นโลก2ผมแนะนําไปทางSE นะครับผมจะเป็นเกาะของโคโลเซียมนะครับผมทุกคนครับซึ่งโลก2เนี่ยผลปีศาจมันจะเกิดอยู่ที่เกาะเดียวคือเกาะโคโลเซียมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เป็นเซฟที่โคโลเซียมก็ได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมเซฟตัวนี้ดีกว่าครับทุกคนพอเราตีเรือไปได้สักพักใช่ไหมพอเราแบบตีปุ๊บแล้วก็ลองไปเช็คที่โคโลเซียมดูว่าผลเกิดหรือเปล่าแต่ถ้าว่าใครมีเกมพาสเนี่ยก็จะโอเคหน่อยสบายหน่อยครับส่วนตัวผมไม่มีเกมพาสนะครับผมเงินไม่มีนะครับทุกคนโอเคเราก็ตรงไปเรื่อยๆเลยครับทุกคนครับเมื่อทหารเรือมาเนี่ยมันก็จะแจ้งขึ้นตรงนี้แต่ถ้าเป็นแบบว่าโจรสลัดมาเนี่ยมันก็จะมาเลยนะครับผมไม่ได้แจ้งนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างสำคัญสุดถ้าใครจะ AFK หรือว่าตีเรือเนี่ยคุณต้องมีค่าหัวด้วยนะครับอย่างต่ำที่สุดผมแนะนำให้ทุกคนประมาณ 4,000 ก็ได้ครับทุกคนครับอย่างต่ำนะซึ่งวิธีการได้ค่าหัวเนี่ยก็ไปฆ่าคนอื่นครับไม่ก็ไปซื้อเอาก็ได้ส่วนตัวเนี่ยผมไปฆ่าคนอื่นเอาแล้วพอเราแบบว่าตีเรือเนี่ยค่าหัวแล้วก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆครับทุกคนครับก็คือตามนั้นแหละเนาะซึ่งส่วนมากเนี่ยก็อย่าให้มันเยอะเกินไปผมเนี่ยชอบเอาค่าหัวไปแจกในเซิร์ฟธรรมดาเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปเนี่ยอย่างเช่นแบบค่าหัวมันตันอยู่ที่แบบเท่าไหร่ 75,000 ใช่ไหมอย่างเช่น 57,500 เนี่ยเรือลำใหญ่มันก็จะมาเยอะขึ้นทำให้เรือเราเนี่ยต้องซ่อมแซมบ่อยขึ้นต้องซ่อมเรือบ่อยขึ้นนั่นเองครับทุกคนครับผมเลยแนะนำให้เอาเรือที่มีเลือดเยอะที่สุดก็คือเรือลำนี้จะดีกว่านะครับผมทุกคนตอนนี้เมื่อกี้มันแจ้งมาแล้วโอเคผมจะเสกเลยนะทุกคนนะไปปึ้งมาแล้วตรงไหนนี่มันก็เนี่ยมั้ยมันก็จะตีเลยมั้ยเนี่ยวาร์ปไปตีเลยทุกคนครับเมื่อเสกมาแล้วก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยเป็นแบบฝนตกนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมเสกไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมเจ้าฮอลเลย์ครับแนะนำให้เสก2อันเลยนะครับทุกคนปึ๊บถามว่าเพื่อนในตี้สามารถมา AFK กับเราได้ไหมถ้าเขาไม่มีที่เสกสามารถ AFK ได้ครับผมแต่ว่าจำนวนเลือดของเจ้าฮอลเลย์หรือว่าคาเคนเนี่ยมันก็จะลดเร็วตามนั้นนะครับทุกคนคร่าวๆเนี่ยครับผมการตีเรือเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 30-40 นาทีกว่าๆนะที่ผมจับมาแล้วก็รอเจ้าคาเคนเนี่ยมันคูลดาวน์อีกทีก็ประมาณ30นาทีครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถสลับกันได้เช่นตีเรือเสร็จปุ๊บก็ไปลงดันต่อลงดันเสร็จปุ๊บก็มาตีเรืออีกนะครับผมทุกคนประมาณนี้ครับนี่เห็นมั้ยมันก็จะตีขึ้นเรื่อยๆเงินผมก็เด้งเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีเวลนี่คือผมเวลผมก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับผลปีศาจก็ดับ 1% เหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะต้องมีค่าหัวด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการ AFK เรือนั่นเองครับทุกคนก็มานั่งตรงนี้เนี่ยทุกคนก็อย่างผมมี2จออย่างเงี้ยผมก็เอาจอเนี้ยไปด้านขวาผมก็จะดูเลือดเรือเอ้ยถ้าเลือดเรือมันเหลือน้อยผมก็มาเข้าจอขวาแล้วผมก็ซ่อมเรือครับผมจอแรกผมก็ดูหนังฟังเพลงอะไรครับผมไปนะครับเนี่ยเนี่ยเรือลำใหญ่แบบนี้ถ้าคุณค่าหัวเยอะเนี่ยมันก็จะมาแบบ2-3 ลำอ่ะทุกคนซึ่งมันรับมือยากมากเลยนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ค่าหัวสักถ้าแบบทุกคนค่าหัวสัก40,000-50,000เนี่ยก็เอาไปแจกแม่ก็ขายก็ได้ครับผมให้ค่าหัวตัวเองเหลือน้อยเพราะว่ายังไงเนี่ยค่าหัวเราก็ฟาร์มได้ใหม่อยู่แล้วครับแต่เรือลำใหญ่มันก็ดีอีกอย่างก็คือโอกาสดรอปเนี่ยมันจะ 2% แต่มันก็เหมือนดาบ2คมครับทุกคนครับมันจะยิงรัวมากจนเราเนี่ยต้องซ่อมเรือบ่อยมากๆเลยนะครับทุกคนนี่ผมก็ซูมอยู่ตรงนี้แล้วก็รอผลเกิดนะครับทุกคนครับไม่ใช่รอผลเกิดสิรอผลดรอปนะครับทุกคนเนี่ยเจ้าคาเคนเนี่ยการทำงานหรือว่าการตีของมันเนี่ยก็จะวาร์ปแบบไม่ใช่วาร์ปสิจมน้ำดำน้ำลงไปตีส่วนเจ้าฮาเลเนี่ยก็จะอยู่กับที่ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้เสกเจ้าฮาเลข้างเรือเลยนะครับมันจะได้เนี่ยช่วยคำรามนะครับผมดาเมจจะได้เข้าเยอะๆส่วนคาเคนเนี่ยเสกตรงไหนก็ได้เลยมันก็วาร์ปมาเองนะครับทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าเสกข้างเกาะนะข้างเกาะนี่คือมันไปตี NPC ในเกาะนะครับก็ประมาณนี้ครับผมวิธีการ AFK เรือนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ